มีใครอยู่ไหม บ้านเราก็ปลูกแต่มันไม่ใหญ่ขนาดนี้โอ้มีหลายลูกเลยมูลไส้เดือนนะคะเป็นครั้งแรกที่แบบเจ้าของร้านพามาตลาด แล้วก็นั่งรถแบบคลาสสิกด้วยโอ้ว้าวสมัยเว้ยหนีงานออกมาเที่ยวตั้งแคมป์กันอีกแล้วล่ะค่ะวันนี้ได้มีโอกาสมากางทัพผืนใหม่ทำเมนูสุดฮิตตามแบบซีรีส์ดังกินองุ่นลูกโตๆครั้งแรกในชีวิตนั่งเสวนากันยามค่ำคืนและพลาดไปได้กับการดูรายการโปรดอ่ะมีคนดูเหมือนเราแล้วใช่ไหมล่ะเสพบรรยากาศแคมปิ้งสไตล์บ้านสวนท้องนาที่ช่วงนี้มองไปทางไหนก็ดูเขียวชุ่มชื่นเต็มไปหมดกับที่นี่ค่ะฮักดินฟาร์มอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องสมายเวย์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะไปตั้งแคมป์กันที่จังหวัดลำพูนนะชื่ออะไรนะคะป้าฮักดินฟาร์มฮักดินฟาร์มนะคะอยู่ที่จังหวัดลำพูนนะคะแต่ว่าที่เนี้ยน้ำไม่ได้ท่วมนะทุกคนตอนนี้คือเชียงใหม่แล้วก็ลำพูนอ่ะน้ำท่วมใช้เวลานานเหมือนกันนะใช่ป่ะ60กิโลหน่อยๆครับแล้วก็น่าจะประมาณชั่วโมงนิดถือว่าไกลนะสำหรับเราสองคนรอบนี้ไม่ต้องขึ้นเขาขึ้นดอยเลยใช่ใช่ค่ะก็คือขับตามถนนไปเรื่อยๆเลยนะคะไปตามซูเปอร์ไฮเวย์ตรงๆไปเรื่อยๆเลยครับใช่แล้วเหมือนจากเชียงใหม่มุ่งหน้าไปกรุงเทพมันแหละป้าหนูเห็นในไอจีเมื่อวานหนูอยากกินองุ่นน่ะที่มันเป็นสีเขียวอ่ะเขาซื้อที่ไหนอ่ะน้ำองุ่นที่มันมีฟองใช่ไหมไม่ใช่เป็นองุ่นลูกๆเลยไม่ใช่ที่เป็นขวดแล้วเปิดจุกก๊อกอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่สมองไม่คิดไปแต่เรื่องโอ้สมองอยากกินที่มันเป็นแบบลูกเขียวๆอ่ะอยากกินที่มันกัดแล้วมันสีเขียวพาไปซื้อหน่อยได้ไหมโอเคเดี๋ยวลองไปดูที่ท็อปแล้วกันเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวพาไปตรงนี้นะที่เราจะผ่านเส้นลมโชคเนาะครับเดี๋ยวแวะลมโชคแล้วก็เข้าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเลยช่วงนี้เชียงใหม่ฝนตกแทบจะทุกวันเลยนะคะมีเมื่อวานกับวันนี้เนาะที่ไม่ตกอ่ะแต่ว่าพยากรณ์นะเขาบอกว่าวันที่3ถึงเอ้ยวันที่30วันเนี้ยจนถึงวันที่3นะคะจะมีฝนฟ้าคึกขนองฝนฟ้าขนองไม่มีคึกฝนฟ้าขนองฝนฟ้าขนองกระจุยกระจายฝนฟ้าขนองกระจายไม่มีกระจุยฝนโอ้ไม่พูดละรวมโชคพอเสียงใครโอ้เขากล่องเยอะมากมาการูนีกะเพราแล้วก็อะไรอีกอ่ะไม่แรงด้วยนะอยากกินแบบไข่เจียวเมื่อกี้เราได้สลัดมาเป็นผักมักกะโรนีสองอันเซฟไว้ข้าวกินมั้ยแล้วแต่ไปกันนาเอามะเขือเทศจ้ะเป็นอีกครั้งที่เราขับรถมาบนถนนที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับเป็นถนนเชียงใหม่ลำปางนะครับเรามุ่งหน้าไปที่จังหวัดลำพูนThank you.
แล้วค่ะนะคะที่นี่เป็นลานกางเต็นท์ชื่อว่าฮักริมฟาร์มนะคะพี่เต๋าเจ้าของเขาแบบต้อนรับดีมากเลยค่ะแล้วก็ตัดหญ้าด้วยนะบอกว่ากลัวถ่ายไม่สวยอะไรเงี้ยก็ตัดหญ้าต้อนรับแล้วก็มีน้องหมาชื่ออะไรนะโกโก้มาน้องโกโก้ฟันเหยียดในถ่ายดูตอนเช้านะน่ารักมากที่นี่นะคะบรรยากาศดีแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5 โมงนะคะเดี๋ยวจะรีบกางเต็นท์เพราะว่ากลัวไม่ทันแสงแต่พี่เขาบอกว่าตะวันตกดินอะจืดตรงนี้แล้วสีมันจะสวยมากพี่เขาบอกนะและเดี๋ยวเรานะคะจะไปเดินเล่นตลาดนัดนะคะเป็นตลาดนัดชุมชนนะคะไปซื้อของกินกันด้วยเนาะโอเคไปกางเต็นท์ก่อนไม่ต้องข้ามก็ได้มั้งข้ามหรอโอ๊ยไม่ต้องข้ามก็ได้พ่อได้อยู่ใช่อะไรวะวางขวางรถเราสั้นตอนนี้เราก็กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะกางทัพวันนี้เราจะมาเปิดซิงทัพของเรานะคะซื้อที่ดีแคทลอนมากางครั้งแรกแล้วเราซื้อแต่เราไม่ได้ซื้อเสามาเนาะใช่เรานึกว่าเขาแถมเสามาแต่พอเปิดก็ไม่มีเสานะคะเสาแยกใช่ค่ะเราเอาเสามาเสาที่บ้านเสาแบบ DIY ใช่ๆของอันนี้เลยอึ๊บเหมือนไม้ข้าวหลามไหมเหมือนไม้สอยที่มันยืดหดได้ใช่ค่ะมันยืดได้ประมาณเมตรอุ้ย2 เมตรมั้งเมตรกว่าได้2 เมตรได้เดี๋ยวเรากางทับต่อเลยนะได้ครับทับของเราใหญ่มากๆเลยค่ะเหมือนจะอยู่กัน8 คนแต่จริงๆอยู่ได้2 คนนะพี่เต๋าบอกว่าจะให้ยืมเสาเสาเราไม่มันไม่มีเดือยเนาะใช่เนี่ยมันต้องใส่รูนี่แต่ว่าของเรามันใหญ่อะรูใหญ่มากสองคนมันจะทำเสาไม่ได้ติดต้นไม้กลางก่อนฝนตกลงต่ำไปเลยลงเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับทับของเราถ้าเกิดว่าไม่ได้เจ้าของร้านพี่เต๋านะคะมาช่วยก็คือไม่เสร็จอันนี้เป็นทับเพราะไอ้เป็นเสาของพี่เต๋านะคะมี2 เสาแกให้ยืมเนาะใหญ่มากอยู่กันกลางด้านนึงกดต่ำนิดนึงเนาะใช่ค่ะแล้วก็เปิดหน้าเล็กน้อยเป็นครั้งแรกที่แบบกางทับใหญ่ขนาดนี้แบบทับที่แบบสำหรับ8 คน 9 คนเลยนะไม่ปกติเราไม่เคยไม่ใช่ไม่เคยสิไม่ได้กางหรือซ้ำเนาะเราไม่ได้กางทับมาตั้งกี่ปีกางแต่ออนนิ่งแล้วดูทรงฟ้าหนูวิ่งเล่นได้เลยอะหนูวิ่งเล่นได้เลยเดี๋ยวเราค่อยแต่งใหม่แต่งให้มันสวยๆหน่อยเนาะแต่งงานเหรอแต่งครับอ่ะอ๋ออันนี้มันอาจจะแบบดูบางมุมอาจจะแบบมีตกมีหย่อนมีอะไรบ้างก็มือใหม่นะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวขอลองแก้ตัวใหม่เดี๋ยวถ่ายเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปเดินตลาดนัดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะค่ำก่อนแล้วเรื่องของวิวไม่น่าทันวันนี้พรุ่งนี้ดีกว่าแล้วก็ถ้าฝนพี่บอกว่ามีทะเลเอ้ยไม่ใช่ทะเลหมอกมีหมอกขึ้นตอนเช้าตรงนี้นะคะเดี๋ยวถ่ายตอนเช้าให้ดูนะตอนนี้เรากำลังจะไปตลาดกันนะคะกับน้องปุยนุ่นใช่ไหมคะปุยนุ่นนะคะไปตลาดกับพี่เต๋ากันนะคะอ่ะไอ้เหี้ยน้ำมาจากไหนคะเนี่ยน้ำแม่ทาค่ะมาจากพุทธาโอ้ตรงนี้เปิดมากสวยเนี่ยฟ้าเนี่ยตรงนี้ไม่ทำลานกลางเต็นท์ใช่ไหมประจำเลยนะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่ตลาดหลายสายนะคะเป็นตลาดชุมชนค่ะทุกคนต้องรีบไปก่อนที่ตลาดจะปิดเป็นครั้งแรกที่แบบเจ้าของร้านพามาตลาดแล้วก็นั่งรถแบบคลาสสิกด้วยโอ้โหว้าวอันนี้พี่เต๋านะครับนี่ดีจ้าทำงานแล้วเราต้องเก็บเงินเท่าไหร่วะที่เราจะเลี้ยงตัวเองได้จนถึงอายุไม่รู้เดี๋ยวเกิดอายุยืนขึ้นมา80เนี่ย20 ปีเนี่ยต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะพอเราก็เลยว่าเรามีที่มีทางมีดินมีของตัวเองเรายังปลูกผักปลูกหญ้าขายผักกินหญ้าอะไรกันไปได้ครับก็จะรู้สึกดีกว่าแล้วก็รู้สึกเบื่อกับแสงสีเบื่อกับงานประจำ นี่ไงถึงแล้วว้าวนี่อ่ะโอ้ยเซเว่นมาจ้าที่เนี่ยเขาชื่อว่าตลาดแม่ทาหลายสายนะถ้าเป็นตลาดนัดอ่ะมันจะมีวันพฤหัสกับวันอาทิตย์นะคะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์เนาะเป็นตลาดสดธรรมดาเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปซื้อของกินจริงๆอ่ะเรามีของกินมาแล้วแต่ว่ามาเสิร์ฟนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เต๋าอ่ะ
เดินไปไหนไม่รู้ไปซื้อของกินเหมือนกันเดินแยกกันไปนะคะปะเราไปซื้ออะไรกินกันดีกว่ามายกำลังจะไปหาซื้อลำไยสดนะคะอยากกินมากลำไยอีกแล้วเหรอใช่เพราะที่เนี่ยจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรลำพูนเออลำไยก็เลยต้องกินลำไยทานอะไรกุ้งทอดกุ้งทอดกุ้งทอดสมุนไพรไม่สมุนไพรธรรมดานี่แหละอุ้ยกำลังฮ้อนๆเลยเจ้าอันนี้อันนึงค่ะอันนี้คิวของน้องเล็กค่ะอ้าวเป็นตำปูปลาครบรสแต่ว่าเผ็ดไม่เยอะค่ะตาดูราคาก่อนน่ารักมากอันนี้ที่ลำพูนเนาะใช่ลำที่เชียงใหม่นี่55 50ค่ะ50 55เชียงใหม่แพงที่ลำพูนราคาน่ารักมากดูดิใช่อันนี้พิเศษจากที่เมื่อกี้นะคะเราเดินทั่วละไม่เจอลำไยคืออยากกินมากๆนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาอย่างอื่นกินดีกว่าไปลำไยหมดแล้วพี่หาประกาศจอยยังไม่เจอเลยตอนนี้เอ้าหมดตลาดฝรั่งไปก่อนแล้วกันคือตามหาลำไยทั้งตลาดมาเจอบอกมีแล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นดงลำไยมาขายนี่จะไม่ได้ขายเพราะว่ามันมีทุกหลังคาเรือนต้องไปขายตั้งหนอกเองเนาะเจ้าต้องไปขายหลอดไฟถ้าซื้อแถวบ้านเราอะโลเดียว40บาทแต่อันนี้ได้2โลได้เยอะเยอะตอนนี้นะคะเราได้ส้มตำกับกุ้งทอดไปกินเสริมเป็นอาหารเย็นนะคะเดี๋ยวรอรถไฟประมาณ5ทีค่ะทุกคนรถไฟจะวิ่งมาจากเชียงใหม่หรือเปล่าเชียงใหม่ปะรถไฟจะวิ่งจากเชียงใหม่ใช่ไหมคะอ๋อมาตรงนี้ประมาณ5นาทีนะคะเดี๋ยวรอดูน้องยืนรอพี่ที่ท่ารถไฟทุกวันเลยรอใครรถไฟรอรถไฟรอรถไฟทำไมจะไปกลับบ้านกลับบ้านกลับไปที่ไหนกลับไปเชียงใหม่ก็เพิ่งมาตะกี้นี่เองอยอกรอดูรถไฟค่ะตอนนี้เขากำลังปิดประตูละประตูเขาเรียกว่าไม้กั้นมาแล้วเราจะได้ยินเสียงไหมไม้กั้นทางรถไฟปิดแล้วมาแล้วฝั่งตรงนี้เป็นตลาดนะครับที่เราไปเดินเมื่อกี้แล้วก็ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นทางรถไฟเป็นรถไฟที่มาจากเชียงใหม่นะคะดูว่าจะยาวเท่าไหร่เรารู้สึกตื่นเต้นกับรถไฟเนาะไม่ได้ยาวมากทุกคนมันก็กี่อันอ่ะกี่โบกี้กี่โบกี้ประมาณ6มั้ยประมาณ10กว่า10นิดๆถึง10หยอโอเคค่ะเดี๋ยวเรากลับที่พักกันนะคะตอนนี้พี่เต๋าสแตนบายอยู่ที่รถนะคะนี่มารอแหละป่ะน่ารักมากเลยเอาข้าวเอาของที่เราซื้อเมื่อกี้เอาขึ้นรถรอด้วยจริงน่ารักมากคือแบบเพิ่งเคยเจอเจ้าของร้านที่แบบเนี่ยพาเรามาตลาดเทคแคร์ดีมากๆเลยค่ะไปดูรถโอ้โหน่ารักมากรถคลาสสิกนี่เขาไปเดินไล่ล่าลำไยมาที่ลำไยฮะนี่ฝนฤดูมันเอาป้าในตลาดเขาบอกว่ามันจะไปขายยืนอยู่ตามริมถนนนะครับเขาบอกว่าแถวนี้มีทุกหลังเขาเลยไม่ขายพอขายแล้วมันไม่ได้ขายอย่างเงี้ยป้าบอกกินมื้อค่ำด้วยกันค่ะทุกคนนะคะวันนี้อาหารก็จะมีเป็นส้มตำปูปลาร้านะคะมีกุ้งทอดแล้วก็มีข้าวที่เราซื้อมาจากท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเป็นพะแนงหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็มีมาการโรนีด้วยนะคะผลไม้เราก็มานะจ๊ะข้างหลังจะเป็นเต็นท์หลังคาวันนะคะวันนี้เรามากับเต็นท์หลังคานอตเวย์อีกแล้วนะคะหลังจากที่แบบไม่ได้ติดตั้งมานานไม่ได้นอนมานานแล้วแหละก็มา2ทริปละนะคะเต็นท์หลังคานอนสบายมากมากินข้าวเย็นพร้อมกันค่ะทุกคนที่นี่นะคะชื่อว่าฮักดินบ้านสวนถูกปะใช่ถูกไหมแต่ว่าตอนนี้มีคนสำรวจรถเราอยู่อุ๊ยน้องส้มไม่ใช่น้องมีชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรน้องขอดหางขอด แต่พี่เขาเรียกส้มอยู่อ่ะอ๋อเหรอส้มทำอะไรจะทำอะไรตรงนั้นน่ะให้หนูมาทำไมมาให้หวยเหรอทะเบียนรถไหมล่ะรูปหล่อผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงอ๋อคนสวยดูบรรยากาศสวนเลยนะถ้าใครมาที่เนี่ยไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันสวนเยอะจังทำไมมีต้นไม้เยอะเพราะว่าที่เนี่ยพี่เขาตั้งใจให้เป็นสวนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทำเป็นลานกางเต็นท์ขึ้นมาเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่แบบอยากจะมา
พักผ่อนพักผ่อนจริงๆนะคะกลางเต็นท์ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆนะคะมีทุกอย่างเมื่อกี้พี่เต่ากับพี่ก้อยนะคะพาเราเดินแบบเซอร์เวย์ทั่วสวนเลยทุกคนแล้วกว้างมากๆมีทั้งพืชผักมีทั้งปลามีทั้งไก่นะคะบอกเลยว่าเยอะมากๆแต่พวกนี้ถ่ายให้ดูเนาะเป็นลักษณะแบบสวนผสมอะที่เขาบอกว่ามีพืชพันธุ์มีไม้ผลแล้วก็พี่เขาทำปุ๋ยทำปุ๋ยเองด้วยเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนแล้วก็ปุ๋ยไม่ใช่ทุยหมุยปุ๋ยหมักชีวภาพเหมือนกับว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้อ่ะครับมีบ้านพักด้วยนะมีบ้านพักสองสไตล์เป็นกระต๊อบกับเป็นบ้านเป็นหลังมีแบบคืน700แล้วกับคืน 1,000 นะคะแล้วก็บริการดีมากๆเลยนะคะพี่เต๋าก็เอารถคลาสสิกคู่ใจพาเราไปส่งที่ตลาดอีกต่างหากใช่ตอนนี้คือยังปรับพื้นที่ไปเรื่อยๆค่ะนี่บรรยากาศดีแล้วก็รอบๆดีวันนี้เราเหมาร้านอีกแล้วค่ะทุกคนเป็นลานกลางเต็นท์อีกรูปแบบนึงที่เรายังไม่เคยสัมผัสนะเนี่ยอีกหน่อยพี่เขาบอกว่าจะทำให้มันเยอะขึ้นเนาะจากข้างหน้าเราไปเนี่ยนะจากแนวไฟเนี่ยครับตรงไปข้างนู้นเราก็จะเป็นอีกพื้นที่นึงที่เป็นจุดกลางเต็นท์ใช่หน้าหนาวก็ประมาณ 8 องศานะพี่เขาบอกโอ้หน้าหนาวนะก็ไม่ได้ขี้เหร่ไปกว่าบนยอดดอยเลยนะประเด็นสำคัญคือมันมีภูเขาอยู่ตรงหน้าเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเห็นเห็นกันเลยหลังจากขายของกันมายาวนานร่วมเดือนนะพักแต่ดีกว่าทำงานประจำว่ะแน่นอนอยู่แล้วมันก็อย่างนี้แหละมีเวลาเป็นของตัวเองขึ้นออกสายได้ออกเช้าได้แรกๆเราออกกี่โมง8โมงล่าสุด10โมงตื่นสายด้วยความเป็นร้านน้ำมั้งแม่ถึงแม้เราเปิดเช้าก็มีลูกค้าเปิดสายลูกค้าก็รอที่จะกินของเราดีขึ้นอ่ะดีขึ้นตามลำดับแต่ใครที่แบบว่าคิดว่ากำลังจะออกจากงานประจำหรือว่ามีแพลนอะไรอย่างเงี้ยเนาะว่าเอ๊ะงานถูกไหมกำลังมีแพลนจะออกจากงานประจำแล้วก็อยากทำแบบธุรกิจของตัวเองอะไรเงี้ยก็ลองดูค่ะถ้าเกิดว่าทำแล้วมันรู้สึกเหนื่อยรู้สึกอึดอัดทำไปแล้วแบบไม่มีความสุขอะไรเงี้ยก็ลองดูเนาะคุณต้องใจกล้าก่อนจริงคุณต้องมั่นใจต้องรู้ว่าจะทำอะไรต้องมีความมั่นใจสูงเลยแหละมึงต้องออกมาแล้วมึงต้องรอดอะถ้าแบบออกมาเล่นๆไม่ต้องออกมาใช่ขยันอดทนตั้งใจนั่นแหละถ้าใครกำลังดู EP นี้อยู่นะคะแล้วก็อยากจะได้แรงบันดาลใจนะคะในการจะออกไปจากที่เดิมๆอยากจะแพ้ชีวิตของตัวเองอยากจะเป็นนายตัวเองก็ลองดูนะคะว่าเราเก่งด้านไหนอะไรอย่างเงี้ย มีความสามารถด้านไหนบ้างทุกคนมีความสามารถจริงๆนะแค่บางทีเราอาจจะไม่รู้ตอนที่นั่งรถมาครับพี่เต๋าพูดประโยคนึงแต่ว่าเปิดกล้องไม่ทันแกพูดไว้ดีมากเลยเรื่องเกี่ยวกับการออกมาจากที่ทำงานนะแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตเองจริงๆที่เขาให้แนวคิดแล้วก็ทัศนคติที่ดีมากครับตัดสินใจออกมาใช้ชีวิตแบบชาวไร่ชาวสวนมีแล้วทำมีน้อยกินน้อยอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสุขภาพที่ดีสำคัญมากเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปดูพื้นที่ในจุดต่างๆอย่างที่บอกไปเมื่อครู่นะใช่ค่ะแล้วก็ที่เนี่ยพี่กลับบอกว่าไม่ใช้สารเคมีเลยคือปลอดสารเคมีทุกอย่างนั่นแหละเพราะว่าใครจะมาเที่ยวที่เนี่ยมันได้ดีทั้งสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพใจนี่เลยปะใช่แต่ว่าไม่มีลำไยเฮ้ดั้มดั้มมองๆแอบสำรวจอยากเป็นเพื่อนกับเราใช่ไหมล่ะตัวเนี้ยพี่ตาบอกว่าน้องมาติดอยู่บนหลังคานะคะตอนเด็กๆก็เลยเก็บมาเลี้ยงหลับหรือยังไงกินเสร็จอะเหมือนคุณจะนั่งสบายมากขึ้นนะครับคุณสมัยกำลังจะหลับเลยค่ะนั่งสบายมากเลยค่ะเก้าอี้ตัวใหม่ล่าสุดของ Northway นะคะเป็นเก้าอี้รุ่นแคมปิคอลนะคะตัวนี้เป็น king size สีน้ำตาลกากีค่ะทุกคนสวยตัวนี้รับน้ำหนักได้ประมาณ160กิโลผู้ชายแบบร่างหมีตัวใหญ่หรือว่าผู้หญิงอวบผู้หญิงอ้วนผู้หญิงตัวเล็กผอมบางเพียวนั่งได้หมดเรียกว่านั่งสบายขึ้นจากตัวเดิมเยอะแบบ luxury สุดๆเลยตัวเดิมนี่รุ่นก่อนหน้านี้ก็นั่งสบายอยู่แล้วนี่นั่งสบายขึ้นอีกใช่แล้วค่ะนี่ตัวเดิมเป็นลักษณะนี้ครับท่านผู้ชมแน่นั่งจนแบบดูเคลอะไปหมดแล้วมันชุดขาเขาอะโครงเขาอะหักไปพี่อู๋ก็ส่งมาให้ครับเป็นตัวโครงมันใช่เ
ช่ค่ะแต่ตัวผ้าใช้ตัวเดิมอยู่เดี๋ยวไปซักก่อนเดี๋ยวจบงานนี้แล้วส่วนตัวใหญ่นี่ก็จะใหญ่ขึ้นฮะแล้วก็มีหมอนด้วยหมอนใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้ปีกเขาใหญ่ขึ้นนะในดีเทลเนี่ยคือเขามีความเป็นเหมือนโซฟาเนาะมีกระเป๋ามีกระเป๋าให้ด้วยกระเป๋าแบบสมัยลูกไหนครับนี่ค่ะนี่ดูดีดูมีความเป็นโซฟาแล้วแบบมันนุ่มเนาะมันรองรับสรีระรองรับสะโพกหรือว่าหลังนะคะได้แบบอย่างดีเลยอ่ะมี2สีนะมีสีดำกับสีน้ำตาลกากีเนี่ยค่ะสีเหมือนกันนะสีเดียวกันเออเนี่ยนั่งสบายทุกคนหลับได้นี่สบายมากไอ้ตรงที่วางแขนเนี่ยไอ้รุ่นก่อนเนี่ยครับรุ่นก่อนมันจะแบบเป็นที่ขอบอย่างนี้อย่างนี้เนาะใช่ค่ะแต่เขารุ่นใหม่เนี่ยนี่ตรงขอบเขาจะมีแบบเหมือนเป็นที่พักแขนใช่แล้วค่ะแบบนี้จะทำให้รู้สึกว่าไม่คมเนี่ยไม่บาดแขนอะไรเงี้ยครับวางแขนได้สบายมากขึ้นนะฮะนุ่มด้วยดื่มอะไรหน่อยไหมครับโอ้ควันจุ้งจุ้งฮ้อนกะขอบคุณค่ะครับไอ้อีลิเฟนมากินกินจนนะกินจนจะมีงวงอยู่แล้วเอาพุ่งไหมมีหมอนนอนด้วยนี่รุ่นเก่าไม่มีหมอนแต่เราใช้อันนี้ก็ต้องใช้หมอนโอ้ยไม่ยากไม่ยากนอนได้จะพอดีคอเลยนะเฮ้ยกำลังเหลตาอยู่ปลุกกูแบบว่าทับเนี่ยขนาดเท่าไหร่แล้วพ่อสามารถอยู่ได้ประมาณ3ตัว8 9คนโอ้ยาวเลย1 2เหมือนไม่รู้ดิเหมือนซื้อมาผิดอ่ะเหมือนซื้อไซส์มาผิดคือมันไม่ได้เหมาะกับเรา2คนไงขายต่อมั้ยซื้อมา 2,000 น่ะแล้วขายเท่าไหร่นะ 2,500 อืมถูกเนาะก็เอากำไรแค่500หลักการขายนี่อาจจะเข้าฟอกเงินนี่ผมใช้คำว่าอาจจะแล้วกันนะเป็นการตั้งข้อสังเกตอาจจะเข้าแบบนี้เพราะฉะนั้นนะฮะผลกระแสทำช่วงเวลา5วันที่ผ่านวิธีการด้วยคุณผู้ชมครับแต่วันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องด้วยสวัสดีทั้งสองท่านนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พูดอะไรติดใจไหมให้มาพวกเราคุณจะให้มาใช่ค่ะเป็นมาดีแล้วเพราะโดนกล่าวหาไปด้วย3ปีนี้คือเรียกว่าใช้คำว่าสนิทได้ค่ะพี่ครับไปรู้จักได้ยังไงอ่ะพี่เขาจ้างงานไปไลฟ์สดค่ะนะคนเคยร่วมงานแล้วก็ขอเป็นอีกหนึ่งค่ะพร้อมเข้านอนแล้วค่ะไปคลีนหน้ามาเรียบร้อยเมื่อกี้เราไปเจออะไรรู้ไหมน้องตุ๊กโตตกใจตกใจยังไม่หายเปิดผ้าม่านปุ๊บเกาะอยู่บนกระจกเลยจ้าเขาอาจจะอยู่มาตั้งนานแล้วแหละตกใจอ่ะสวัสดีทักทายอืมเขาแบบฮ่าอย่างนี้แต่ว่าหนูไม่ได้กรี๊ดนะเมื่อกี้ตกใจแบบตกใจมากเออก็ฟิลธรรมชาติอ่ะเนาะที่นี่แบบปลอดสารเคมีแล้วเป็นธรรมชาติจริงๆนะคะเป็นบ้านสวนมีตกโตก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะแต่ว่าแค่ตกใจนิดนึงเมื่อกี้เดี๋ยวจะขึ้นไปนอนแล้วนะคะพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวจะมาถ่ายวิวให้ทุกคนดูนะว่าตอนเช้าเนี่ยจะมีหมอกเยอะแค่ไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาเดินชมบรรยากาศในสวนช่วงเช้านะคะสำหรับคืนนี้ก็ขอตัวไปนอนก่อนนะคะThank you.
morning ค่ะทุกคนวันนี้ตื่นสายอีกแล้วนะคะตื่น 9:30 นี่พี่เต๋านะคะพี่เต๋าพี่ก้อยทำก๋วยเตี๋ยวมาให้น่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะมี2ชามขอบคุณค่ะน่ารักมากเพราะว่าพี่เต๋าก็ขายก๋วยเตี๋ยวด้วยนะถ้าใครมาพักที่นี่นะคะหรือว่ามากางเต็นท์ที่นี่ตอนเช้าเนี่ยเขาจะมีอาหารเช้าให้นะคะแต่ว่าถ้านอนเป็นแบบเป็นบ้านอะไรอย่างเงี้ยช่วงเย็นก็จะมีหมูกระทะให้ด้วยแล้วก็ช่วงเช้าก็มีอาหารเช้าให้นะคะอร่อยอร่อยขอแต่งหน้านิดนึงเฮ้ยจะกินข้าวต้องทาลิปไหมพี่แจ็คบอกว่าขอนอนอีกแป๊บหนึ่งนะคะพัดลมพี่แจ็คเอามาแค่ตัวเดียวนี่แล้วแต่งหน้าไปด้วยชมวิวไปด้วย ตอนนี้ไม่ได้ใส่ไมค์นะคะช่วงนี้ไม่ได้น้องตัวเล็กมาด้วยนะเพราะว่าน้องเข้ากับที่บ้านได้แล้วนะคะเข้ากับพี่โทนี่น้องแมวส้มได้แต่ว่าอีกตัวนึงอะคือไม่ได้ อีกตัวนึงน้องขู่นะคะมาถึงตัวใหญ่ขู่น้องเล็กเนาะนายน้อยน่ารักมากตอนนี้กินเก่งซนค่ะทุกคนเดี๋ยวค่อยเบรกเนาะ เสร็จเรียบร้อยประมาณนี้นะคะคิวเข้มไปหรือเปล่าตลอดเลยกินข้าวกันดีกว่าพี่แจ็คยังไม่ตื่นท่านผู้ชมลูกชิ้นสองขโมยขโมยหนึ่งโอเคเท่าเดิมแล้วง่ายๆถ้าเขาถามก็อ๋อลูกชิ้นหนึ่งด้วยนี่เลยค่ะองุ่นที่สมัยพูดถึงเมื่อวานนะคะว่าอยากกินมากๆนะคะเห็นใน IG ไงเราไปล่ามาจนได้นะคะตัวนี้เป็นไอ้องุ่นไอ้องุ่นเอาใหม่ตัวนี้นะคะเป็นองุ่นไซมัสคัตนะคะที่นำเข้าจากเกาหลีแบบแท้ๆเลยนะคะตัวนี้เลย Product of Korea นะคะนี่มันจะหวานกรอบขนาดไหนนะคะเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูทุกคนว้าวขนาดเท่าไหร่นะ600กรัมนี่ผลิตโดยเกาหลีใต้600กรัมนะคะครึ่งโลกว่าโหทุกคนเคยเห็นแต่องุ่นที่บ้านเรามันเดือดเล็กๆกันนะคนละอย่างกันเลยโอ้เดี๋ยวขอดมไม่ใช่ทุเรียนตายไปเลยตายไปโอ้ตายไปต้องล้างไหมล้างก่อนก็ดีราคาขนาดนี้เขาล้างมาแล้วมั้งเนี่ยฮะก็หวานฉ่ำน้ำเยอะอร่อยเม็ดมันก็ละลายหายไปนี่เอามาให้ผู้เชี่ยวชาญชิมพูดเยอะพูดเยอะจาก600กรัมตอนนี้เหลือประมาณ500กรัมอุ๊ยอร่อยนะดูนี่ลูกใหญ่มากไม่มีเม็ดนะครับหวานกรอบฉ่ำYeah.
ครับไม่มีแดดเลยเราไม่ร้อนมากเห็นพี่เขาบอกอ่ะว่าจะพาไปดูตลาดของป่าอยู่ข้างหน้าเพราะว่าตอนที่เราตอนขามาเนี่ยมาตรงเนี้ยเราเห็นตลาดแต่ว่าคนละตลาดกับเมื่อวานนะเมื่อวานเป็นตลาดตอนเย็นอันนี้เป็นตลาดขายของป่าน่าจะมีลำไยนะลำไยแย้วเหรอฉันต้องได้กินลำไยฉันต้องได้กินลำไยป่ะเดี๋ยวมาจะพาทุกคนไปชมสวนนะภายในสวนว่ามีอะไรบ้างนะคะส่วนอุปกรณ์ของเรานะคะก็รอให้มันแห้งก่อนนะเพราะมีน้ำค้างมีฝนด้วยนิดนึงรอให้มันแห้งเดี๋ยวค่อยมาเก็บป่ะตามสมัยมานะตามมาเลยตอนนี้เรากำลังจะข้ามสะพานที่ใหญ่ๆนะคะโอ้ต้นไม้เยอะมากน้ำแยกชายหญิงนะคะแล้วก็จะมีห้องอาบน้ำด้วยนะคะเดินออกมาตรงนี้ที่นี่ก็จะเป็นบ้านพักตูบน้อยๆนี่ถ้าหลังเนี้ยรู้สึกว่าจะหลังละ 1,000 นะคะมีมื้อเช้าแล้วก็มื้อเย็นให้ด้วยมีชื่อนะเนี่ยชื่อว่าเฮือนฮินนานะคะแล้วก็ระหว่างทางก็จะมีนี่ซ้ายมือมาก็จะมีน้ำนะคะน้ำห้องต้นกล้วยนะคะอันนี้ต้นอะไรนะปาล์มหรอต้นปาล์มต้นปาล์มเยอะแยะมากมายเลยนะคะห้องน้ำก็จะมีตรงนี้อีกจุดนึงเนาะเผื่อใครมานะคะมากางเต็นท์ตรงนี้ได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดกางเต็นท์เหมือนกันนะคะสำหรับใครที่ชอบแบบไพรเวทอะไม่ชอบแบบสุงสิงกับใครนะคะก็มาอยู่ตรงนี้ได้บรรยากาศก็คือดีจะมองเห็นตรงวิวภูเขาข้างหน้าเลยนะคะรถเห็นทุ่งนาด้วยห้องน้ำตรงนี้จุดซักล้างก็มีนะคะตรงนี้บริอากาศเย็นเนี่ยอากาศเย็นมากนี่นะคะหางโต้งนะคะหางโต้งสามารถมากางเต็นท์นอนตรงนี้ได้เนาะนี่ค่ะบรรยากาศอยู่ท่ามกลางผืนนาข้าวและทุ่งวิวสวนสวยๆเย็นมากตรงนี้รู้สึกจะเย็นกว่าที่ที่เราอยู่นะเนาะเพราะว่าต้นไม้มันเยอะเป็นร่มไม้เยอะต้นไผ่ก็พี่เขาปลูกเองนะคะปลูกเองทุกอย่างตรงนี้ค่ะแล้วก็ไม่ใช่สารเคมีด้วยเดี๋ยวมะละกอมะละกอมาออกไปต้นปาล์มได้ไงอะพ่อโอ้เจ๋งว่ะครีเอทพี่เขาครีเอทหรือว่ามันออกเอง แล้วที่นี่นะคะใช้ในเรื่องของระบบไฟนะคะเป็นโซลาร์เซลล์ทั้งหมดเลยนะคะติดตรงที่บ้านก็คือพี่เขาบอกว่าประมาณเดือนละ90บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่าไฟเนาะมีแอร์มีตู้เย็นนะปกติใช่แล้วคือดีมากตรงนี้ค่ะเดินตามมาเลยอุ้ยดอกไม้อันนี้คือต้นสบู่ดำนะคะเมื่อวานพี่เขาบอกอยู่ว่าเป็นต้นสบู่ดำดูไม่เป็นอ่ะใช่เขาน่าจะมีกรรมวิธีเนาะเอาไปสกัดเป็นสบู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนใบมันอะไรสักอย่างไม่รู้ว่าจะคันไม่น่าจะคันนะเอาไปแกงให้จะอร่อยเนาะกินอีกแล้วเธอตามมาค่ะต้นไผ่นี่คือปลูกเองเอ๊ะหน่อไม้อยู่ไหนจ้ะเอ๊ะไม่มีโอ๊ะมีใครอยู่ไหมน้องกำลังตกใจนะคะมีมนุษย์มาจ้าเอ๋จ้าเอ๋ถ้าเราแบบทำแบบเนี้ยเขาจะย่อตัวนะคะอุ๊ยเวลาเขาไข่ก็จะไข่บนฟางตรงนั้นที่นี่ก็คือบ่อปลานะคะเป็นบ่อปลาที่แบบว่าออร์แกนิกเลยเวลาบอกว่าน้องไก่แบบอึลงมาเนาะมันก็จะเป็นอาหารให้น้องปลาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือครบเลยเนาะขอไปหาเพื่อนแป๊บนะเฮ้ย ช่วยไม่ได้นะน้ำน่าจะลึกอยู่นะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแหน่แดงนะคะเอาไว้ให้น้องไก่กินนะน้องไก่ชอบมากแหน่แดงอ่ะเนี่ยมีน้องปลาเล็กด้วยนี่ก็มีปลานะคะจริงๆตรงนี้พี่เขาบอกว่ามีผักเยอะมากมีพวกถั่วยาวมะเขืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงนี้มันฝนลงฝนลง1 2
พอเราแตะปุ๊บมันก็จะหุบนะคะถ้าภาษาไทยเขาเรียกอะไรอะไอมายาลาบปะเออใช่ใช่ตรงนี้นะคะพี่เขาทำเป็นตัวมูลไส้เดือนนะคะมีหลายถังเลยมีจำหน่ายด้วยนะคะส่วนมากก็คือจำหน่ายไปทางกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นมูลไส้เดือนที่ทำเองเนาะเป็นแบบอินทรีย์เพราะไส้เดือนแล้วก็เอามูลไปทำปุ๋ยใช่ไหมเรื่องของกรรมวิธีหนูไม่แน่ใจว่าทำยังไงบ้างคือเราเคยจะทำแต่ก็ไม่ทำ เราไม่มีเวลานะคะไว้ค่อยศึกษาเนาะ นี่โอ้มีหลายลูกเลยนี่คือแตงโมค่ะทุกคนกอใบเตยซึ่งใหญ่มากๆนะคะจริงๆอ่ะบ้านเราก็ปลูกแต่มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ดินเขาสมบูรณ์ไหมใหญ่มากโอ้เนาะพี่เขาทำปุ๋ยเองเหล่งเนี้ยก็คือดินดีมากๆเลยส่วนลานตรงนี้ก็สามารถมากางเต็นท์ได้นะคะทุกคนนี่กางได้หลายช่วงนี้หน้าฝนพี่เขาบอกว่าน้ำตรงนี้มันเป็นที่ลุ่มมันก็เลยกลางไม่ค่อยเวิร์กแต่ถ้าหน้าหนาวอ่ะดีหน้าหนาวเวิร์กนะคะนี่มีกองไฟด้วยที่นี่เป็นเน้นในเรื่องของสวนเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็จะมีลานกางเต็นท์เสริมเข้ามานะคะใครอยากมาศึกษาธรรมชาติอยากมาดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวิถีชนบทวิถีชาวสวนชาวไร่ใช่ค่ะแล้วก็เป็นออร์แกนิกไม่ใช้สารเคมีนะคะที่นี่ใช้ระบบโซลาร์เซลล์ทั้งหมดเลยนะคะถือว่าใครมาที่นี่ได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็ได้ความรู้สึกดีๆกลับไปอย่างแน่นอนนะคะที่นี่แล้วก็พี่ก้อยกับพี่เต๋าเนี่ยดูแลดีมากนะคะเย็นนะสวยดีเนาะอันนี้เขาเรียกสีบันเย็นเหรอใช่ค่ะมันไม่รู้จักสีบันเย็นหรอวันนี้เราจะเดินทางด้วยรถคลาสสิกอีกคันหนึ่งนะคะพี่เต๋าจะไปพาเราไปตลาดนะคะตลาดของป่าเอาเปิดโอเคบายตันตัดนี้ใช่ไหมคะตัดแปดเมื่อกี้พี่เต๋าทำอะไรกันตรงนี้นี่ไงทำส้วมแล้วก็กำลังทำแคมป์เพิ่มนั่นแหละลานั่นแหละเดี๋ยวพี่จะทำแคมป์เพิ่มกันเรามีแท้งน้ำมาใช่แท้งน้ำที่ตอนแรกเอาไว้สำหรับประเภทแบบมาล้างไม้ล้างมือมาอะไรเวลามาทำสวนแถวนี้ไงตอนนี้เราก็อยู่ตลาดของป่านะคะที่แม่ทาจังหวัดลำพูนมากับพี่เต๋าค่ะพี่เต๋าพามาดูของป่าเนาะเผื่อเฮ้ยลูกสนอะอะไรของสนอะดอกสนอุ้ยน้ำน้ำพึ่งด้วยเยอะมากอู้ของเยอะมากเลยค่ะทุกคนแบบของป่าที่แบบบางทีเราหาในตลาดสดไม่เจอเลยเจอที่เนี้ยตัวใหม่ก็มีเนี่ยเดี๋ยวเราจะซื้อมะนาวกลับบ้านเพราะเพิ่งจะมาเปิดร้านต้องทำฉามะนาวนะคะลูกค้ารอเมื่อกี้ลูกค้าโทรมาบอกว่าวันนี้ร้านเปิดไหมคะพรุ่งนี้นะคะลูกค้าจ๋าเราได้กลิ่นอะไรอ๋อเขาบอกแจกเดียวอุ้ยน้องปูนาก็มาเอาไปทำอะไรเอาไปนึ่งหรอปีช่วงนี้จะเป็นหน้าเห็ดเนาะเห็ดเยอะมากๆเลยค่ะแช่ค่ะอันนี้ไปทางหนูเนาะ
ะนาวใช่ไหมแล้วมีของกินอยู่แล้วนะที่นี่เป็นแบบเป็นของป่านะเป็นเห็ดเอ้ยหรือว่าเป็นผักหวานเป็นรังผึ้งรังแตนปูนาปลาไหลตะขาบเขียดงูเยอะมากหมูป่าก็มีนะเราไม่ได้ทำอาหารแบบนี้ไงใช่แล้วนะคะพี่ตาบอกว่าไปเดินดูเฉยไม่คิดไปเดินดูพี่ตาบอกว่าเอ้าไปซื้อมะนาวสวนพี่ก็มีไม่เก็บไปแล้วมาดูมะนาวพี่เขาไหนเซ๊ใช่เป็นมะนาวแป้นนี่จะเป็นแบบไหนอ๋อยังไม่ออกไม่ใช่มันต้องเป็นต้นนู้นต้นเล็กๆค่ะอันนี้กำลังจะโตนี่มันจะเป็นมะนาวแป้นอะไรเงี้ยค่ะแบบนี้ต้องรอน้องโตก่อนแต่ว่ามันจะมีบางต้นที่สามารถเก็บได้นะคะเดี๋ยวเราไปทำมื้อเที่ยงกินกันดีกว่าได้เลยเที่ยงก็หรอน่าจะเที่ยงแล้วนะเมนูมื้อเที่ยงวันนี้นะคะก็จะเป็นนี่เลยบะหมี่นะคะจาจังมยอนนะคะเป็นแบบบะหมี่ซอสดำตัวนี้นะคะตัวนี้เราก็ได้มาจากจีดูบังซูเปอร์มาร์เก็ตอีกแล้วนะคะที่นิมมานนะคะนำเข้าจากเกาหลีนี่ผลิตโดยนี่ค่ะนำเข้าจากเกาหลีนะคะบะหมี่ซอสดำวันนี้อยากจะลองกินดูเพราะว่าดูซีรีส์เกาหลีมาเยอะน้ำได้แล้วเป็นแผ่นนี้เลยคือเส้นของบะหมี่เกาหลีเขาจะใหญ่นะเส้นใหญ่แล้วก็ต้มประมาณ5นาทีนะคะจะต้มนานนิดนึงนะแล้วก็ใส่เป็นผักลงไปนะคะถุงสีเหลืองร้อนเตาถั่วร้อนเตาต้นหอมแล้วเหมือนจะเป็นต้นหี่เดี๋ยวจะคลุกน้ำซอสรอนะคะรินน้ำออกก่อนกำลังรินน้ำอยู่นะคะแล้วก็ซอยขาลาดลงไปเลยถ้าอยากกินของแท้ต้องดูที่ฉลากข้างหลังเลยนะคะอย่าลืมนะคะสินค้าเกาหลีที่นำเข้าจากเกาหลีแท้ๆนะคะก็หาซื้อได้แล้วในเชียงใหม่นะคะอุ้ยหอมมากโอ้ก็จะกินกับผักด้วยมากลืนเส้นเพียวๆด้วยดูอันนี้ไม่เผ็ดนะสำหรับ EP นี้นะคะถือว่ามีความสุขนะคะแล้วก็ได้รับบรรยากาศที่ดีจากพี่เต๋าแล้วก็พี่ก้อยแล้วก็ทางครอบครัวด้วยนะคะต้อนรับดีมากๆกับบรรยากาศแบบนี้นะคะเมื่อคืนก็ฝนตกนะนอนฟังเสียงฝนบรรยากาศดีเช้ามาก็มีหมอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเรามาฟีลแบบเที่ยวบ้านญาตินะคะทุกคนค่ะมาที่เนี่ยจริงๆนะสัมผัสถึงความเป็นบ้านจริงๆนะคะเป็นบ้านสวนนะอยากให้ทุกคนลองมาสัมผัสบรรยากาศที่นี่ดูนะคะรับรองว่าจะไม่ผิดหวังเลยนะเจ้าของบริการดีลานดีมีน้องหมาน้องแมวต้อนรับด้วยนะคะมีอาหารเช้าให้อะไรเงี้ยมากันเยอะๆนะคะสำหรับEP นี้นี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันทริปหน้าบ๊ายบาย